สวัสดิ์ฟ้าสางฟ้าสางที่เลือนแพรหลับสบายดีมากเลยอากาศเย็นมาแบบส่วนตัวครอบครัวอากาศเย็นดีมากเลยแบบครอบครัวสว่างแล้วตื่นแล้วบ้านพักส่วนตัวปลอดจากโควิดเพราะว่าเราอยู่ของเราไม่ได้ไปยุ่งกับมั่วสุมกับคนอื่นก็จะอยู่แต่เฉพาะครอบครัวเราเสียงดังในเครื่องปั่นไฟค่ะนี่คือเป็นที่นอนที่นอนห้องพักในเรือนแพก็เย็นสบายดีค่ะหลับสบายดีหลับสบายดีอากาศเย็นชื่นใจดีบรรยากาศปลอดโปร่งเพราะว่านอนบนน้ำเนาะเป็นเรือนแพนี่ก็จะเป็นครัวปลายเนาะที่ยังขาดเท่ากับมาส่งเมื่อวานขึ้นมาแล้วจะได้มานอนบ่หลับมิดอิงติงอยู่แต่อากาศมันเย็นดีอ่ะมันเลยนอนหลับอากาศเย็นสบายของพี่ชายพี่อ้วนเรียนที่นู่นเลยล่ะบนนาฬิกาเลยแจ้งแล้วไฟตัวนี้ไฟตัวนี้เขาปิดตัวไหนพี่ตาปิดไฟในนี้ที่นี่ตัวนี้นี่มันไฟห้องน้ำก็นั่นแหละแม่อันขัวมันเอ้ยห้องน้ำเขาอีกอันนึงเลยวะปิดมั้งโมเมนมีสองถูกแล้วเขาหนาเสียมาไว้มองคางของน้ำมันอยู่กับหัวของนอนก้นน่ะเขามากว่าเป็นทางนี่ทางเป็นตกแล้วไม่ออกเลย
นั่นแหละเสียวแบบเครื่องปั่นไฟนี่ไปไว้มองทางของน้ำทางคุณเนาะเสียงดังเครื่องปั่นไฟกวงสุดมองนี่บอกหัวฮะหัวมองนี่บอกกวงสุดขึ้นหน่อยๆนี่เนาะแต่ว่ามันมีทางหลายทางทางน้ำมา2ทางตรงนี้เป็นเกาะกลางน้ำแสดงว่ามีเลื่อนนี่อยู่อ้อมเกาะเลยไอ้แค่นี้มันก็กลางอ่าวเด้อแล้วก็เลยเร็วๆของกระชากไปขึ้นว่าเพิ่นน่ะที่ว่าเฮามีเด็กหน่อยมีเด็กที่เพิ่นออกมาว่าเอาเด็กขึ้นก่อนเพิ่นว่าเพิ่นเอามาน่ะเด็กหน่อยก็บ่ย่านเด็กหน่อยมันบ่ย่านเด้อกระโดดนะเอ้ยลูกอีแป๋วหัวยังว่าตายอย่าได้กล้ากระโดดน้ำมาขนาดอยู่กลางเครื่องกลางเครื่องแท้ๆจมลงมานี่แม่นบ้าบ่ย่านเนาะแรกๆนี่มันย่านอยู่ผู้นั้นเย้าเว้าผู้นี้เว้าตกลงจมเลยเด้แม่นบ่ล่ะมันบ่ได้ลงแล้วมันบ่แม่นนี่แหละมันชอบเล่นทะเลบ่แม่นเขากำหนดออกเขาซั่นนั่นมาออกตอนเช้าเออนี่ไงเขาออกตอนเช้าลากไปแล้วเขาก็ออกแค่เสาเลยเนาะเจ้าของนี่นี่สิบหลังว่าสันแล้วว่าเนี่ยเจ้าของที่ลากออกไปนี่เขาเจ้ามีสิบหลังจากหลังนี่สีเขียวไปแมนเบิดเลย